สวัสดีครับผมโอมนะครับพงศธรสังเป็นแสงนะครับเป็นนักกีฬาฟรีสไตล์ฟุตบอลครับฟุตบอลที่จะใช้ในการฝึกตอนแรกนะครับผมแนะนำให้ใช้ลูกฟุตบอลธรรมดาเบอร์5เนี่ยแหละไม่ต้องเป็นบอลแพงบอลอะไรก็ได้ที่เด้งไม่เอาลูกฟุตบอลมันจะไม่ค่อยเด้งครับเพราะว่าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะแหมะลงพื้นใช่ไหมทีนี้เราแบบผมแนะนำให้ใช้ลูกบอลเบอร์5บอลที่ใช้เตะสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยปกติแหละครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นบอลแพงบอลอะไรก็ได้ลองเลือกดูผมมีแนะนำ3ท่าให้ฝึกก็คือ3ท่าเนี้ยเป็น3ท่าเบสิกเลยนะที่ต้องฝึกเลยบอกเลยต้องฝึกท่าแรกคือ Around the World เป็นการควงลูกบอลแล้วก็ท่าที่2 Cross Over ครับกระโดดคอสข้ามลูกบอลท่าที่3 Hop the World 3ท่าเนี้ยสำคัญครับเทคนิคในการฝึกท่า Around the World นะครับแรกเริ่มเนี่ยผมอยากให้ปล่อยลูกบอลปึ๊บปล่อยนะฮะไม่ใช่โยนปล่อยใช่มั้ยพอปล่อยเสร็จปึ๊บฝึกเฉือนสเต็ปสุดท้ายข้ามมาพอเริ่มมั่นใจปุ๊บให้เราใช้ขารับบอลตรงนี้พอเราเริ่มคล่องแล้วเนี่ยให้เริ่มแต่การเดาะเลยเฉือนเหมือนกันวิธีการฝึกเหมือนกันเลยวิธีการฝึกง่ายคือปล่อยบอลปึ๊บเหมือนกันเลยนะเหมือนกันกับท่าเมื่อกี้แล้วใช้ขาซ้ายผมถนัดขาซ้ายใช้ขาซ้ายข้ามบอลขาขวากระดกวิธีการฝึกก็คือปล่อยแปะปึ๊บช่วงที่โดนบอลเนี่ยจะเป็นช่วงหลังเท้าตรงนี้นะฮะโดนลูกบอลโอเคพอเริ่มคล่องแล้วใช้ขาซ้ายเตะขึ้นมาวิธีการฝึกก็เหมือนกันปล่อยบอลลงแต่เนี้ยมันจะแตกต่างกับท่าอาราเดเวอร์คืออาราเดเวอร์เนี่ยเราใช้ขาเฉือนบอลใช่ไหมอันเนี้ยเราข้ามไปเลยไม่ต้องเฉือนอย่างนี้เห็นไหมข้ามแต่ปล่อยบอลลงปึ๊บฝึกให้ได้2ขาประมาณนี้เนี่ยวิธีการฝึกง่ายๆครับสามารถฝึกเองได้ที่บ้านเรื่องของการสูบลมใช่ไหมอันนี้มันแล้วแต่คนที่ชอบเลยแล้วแต่คนถนัดเลยมันพูดยากมากว่าแบบเอ้ยเราจะใช้ลมอ่อยลมแข็งแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยช่วงแรกๆถ้ายังดรอปบอลไม่เป็นผมอยากให้ลองใช้บอลอ่อนคลิปหน้าแล้วคุณโอมจะมาทำอะไรกับเราอีกนะครับกดติดตามทั้งช่อง Sidekickser แล้วก็ช่อง House of Skill ครับโอมฟรีสไตล์ก็ได้สำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย